ละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปั่นซาฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครั้งนี้นานๆเนี่ยไม่ได้เล่นมานานเนี่ยต้องกลับมาสักหน่อยกับเกม Hearthstone ในโหมด Battleground ซะผมซึ่งในโหมดอันนี้เนี่ยมันมีการอัปเดตปรับเปลี่ยนอะไรไปเยอะมากเลยครับแทบจะเป็นแบบแผนใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นยังไงกันได้บ้างเกมนี้มีทั้งฟิวบอลเมอร์ล็อกปีศาจเครื่องจักรแล้วก็มังกรนะครับเรามีเซล่ามาให้เล่นอยู่แบบนี้ก็ได้สิมาครับจัดอีเซล่ามาซะหน่อยเสียงเพลงมันหายไปไหนครับเสียงเพลงหายไปไหนบ๊อบเสียงเพลงผมว่าเราคงจะไม่ได้ยินเสียงเพลงแล้วล่ะในเกมนี้ไม่เป็นไรผมไม่ได้ติดมังกรตัวใหม่หลังจากที่เราอัปเกรดมันจะเพิ่มพลังโจมตีเป็นเท่าตัวนะครับแต่เจ้านี่ค่อนข้างที่จะเก่งกว่าเจ้านี่ก็ด้วยเหมือนกันของหุ่นนี่มันเป็นหุ่นยนต์นะที่มี DY Shield ก็ไม่แย่เลยนะครับตาหน้าเปอร์เซ็นต์นับดาวสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรมากฟรีซเอาไว้ได้ไหมไม่ฟรีซดีกว่าตาหน้าดาวสู้ให้สนุกนะเพื่อนเพราะว่าถ้าผมหยิบเจ้าตัว 1-3 มาตาหน้ามันก็เป็นแค่ 2-3 เองครับเสมอกันน่ารักดีจริงๆเลยนะเดี๋ยวบ๊อบเสียงเพลงหายครับบ๊อบเพลงในเกมหายกันเป็นจืดชืดเลยครับแพ้มาที่ไหนแล้วเสมอกันผมไม่ชอบบ๊อบตอนที่มาบอกว่าแพ้มาเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรเอ่ยจำกัดความเสียหายไว้ที่15นะครับคืออะไรโล่แต่ละคนมีโล่นะยังไม่เข้าใจนะครับโอ้ด่านนี้มีตัวใหม่หรือว่าสกิน3ตัวม็อบนี้มีแล้วนี่ไงมันคือสกินครับใช่ตอนนี้ Battlegrounds มีสกินของฮีโร่แต่ละตัวแล้วนะอาจจะยังไม่ครบถ้วนดีแต่ก็มีแล้วนะครับยังไม่แพ้ซะหน่อยใช่ยังไม่แพ้อยู่แล้วแหละแหมถ้าแค่นี้เรียกแพ้นี่จบเลยแล้วกันนะเนาะไม่ต้องเล่นกันแล้วบ๊อบเสียงเพียงง่ายอ่ะแพ้ตรงไหนเสมอบ๊อบเอาจริงดิบ๊อบกำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นตัวไหนเพราะมังกรตัวนั้นผมไปเล่นแน่ๆแล้วว่าตัวนี้เล่นอะไรควิวบอลถ้าเป็นควิวบอลคือเสียงมันเงียบจนแบบผมรู้สึกเหงาเลยเนี่ยผมอยากขายเจ้านี่ไหมก็อยากนะแต่ก็รู้ว่ามันยังเก่งอยู่นั่นแหละเอามาก่อนดีกว่าบัฟให้เจ้าเนี่ยพอแล้วผมก็ขายมันแล้วก็เล่นตัวอื่นเพิ่มเจ้านี้ต้นเกมระยะยาวมันดีไงเพราะผมก็จะได้รับไอ้บัตรเจมหรือว่าผลึกเลือดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเกมนี้ไม่มีวิญญาณธาตุไม่มีโจรสลัดแล้วก็สัตว์นะโอเคเหงาว่ะบ๊อบว่าเสียดายจังผมน่าจะสังเกตไม่เป็นไรตานี้หยิบได้2ตัวครับข้ามีนักสู้ใหม่ๆมาให้เลือกตัวนี้อะไรเอ่ยหลังจากที่มังกรของเราได้รับพลังโจมตีมอบพลังชีวิต2ให้กับมังกรตัวนั้นซึ่งมังกรตัวนั้นตอนนี้ไม่อยู่ฮิแย่จังกำลังคิดอยู่นะว่าจะเล่นอะไรดีแล้วมันบวกตลอดเลยไหมอาจจะบวกตลอดเลยก็ได้นะถ้าใช่จริงผมก็ยินดีที่จะใช้ตัวนี้ครับเพราะว่าถ้าเจ้านี่โจมตีปุ๊บพลังโจมตีจะเป็น2เท่าทันทีมันก็คือเป็นการบวกพลังโจมตีแปลว่ามันจะบวกพลังชีวิตให้มันด้วยสินะลองดู
ถือว่าเป็นการเข้าแลบทดลองครับเสียงเพลงหายอะบอกใช่เป็นฮาร์ดสโตนที่จืดเหลือเกินแต่ผมโอเคนะผมโอเคยังไม่แพ้สักหน่อยยังไม่แพ้เพิ่งเริ่มก็ไม่น่าจะแพ้อยู่แล้วแหละเนาะปึ๊บของเขากลายเป็นมี5ตัวเป็นโอ้ยตัวเดิมขู่โชคดีจังเลยอ่ะเขารวมได้ทั้งนั้นเลยอ่ะเก่งเหมือนกันนี่แล้วอ่ะโอ้หันหัวได้สวยปะผิดตัวบวกพลังชีวิตจริงๆด้วยโอเคตีตัวไหนก็ได้จะดูว่าพลังชีวิตจะบวกตลอดหรือว่าจะบวกแค่1ตาจะดูกันทดลองบวกแค่ตานั้นครับจริงผมไม่ชอบเลยอะไม่ชอบมันเลยอะมันดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ลองดูก็ได้วิทยาทานครับอย่างน้อยมันก็แบบนะเป็นมังกรเอ๊ะออเดอร์ออเดอร์คือผมอัพดาวอยู่แล้วไงตาเนี้ยแทนที่ผมจะหยิบมังกรตัวนี้มาก่อนแล้วค่อยอัพดาวครับออเดอร์จริงๆเลยแหมช่างน่าเศร้าก็ว่าอยู่เอ๊ะมันน่าจะบัฟได้นี่มันก็จะค้าง 1-3 นานๆเลยกลายเป็นตัวที่ไม่น่าหยิบที่สุดในบรรดาที่โผล่มาเลยครับโอ้โหสแตนมันเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยโอเคตีดีครับอย่างน้อยไม่ตี11 13ก่อนผมก็แฮปปี้ละโอ้ตัวนี้ตีตัวนั้นได้บัตรเจมก็ถือว่าดีไปอีก1ขั้นนะและที่เหลือเราก็คือรุ่มตีซ้ายสิเนี่ยอะไรเสมอไปถ้าตีซ้ายผมชนะไงแล้วบอสก็จะบอกผมแพ้ครับข้ามีนักสู้ใหม่ๆมาให้เลยไอ้ย่าโอเคนายหยิบมากๆได้อยู่รีเฟตดูสิแล้วรีมังกรด้วยโอ้มังกรตัวนี้อะไรกันมินเนี่ยนตัวนี้เก็บผลพิเศษในช่วงต่อสู้ไว้อย่างถาวรอ๋อใจละเก็บผลพิเศษไว้อย่างถาวรก็คือเจ้านี้มันก็จะบัฟให้กับเจ้านี้ถาวรเหมือนกันแล้วเราก็บัฟมันด้วยบัตรเจมสิเนาะขายลองดูลองจำนวนยูนิตน้อยลงหน่อยถาวรนี่ฮ่าถาวรแล้วโอเคเจ้าเนี่ยควรเป็นตัวที่ตีเริ่มต้นอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะได้มีพลังโจมตีคูณ2ตลอดไงถ้าสมมติว่าโดนตัวอื่นมาตีมันก่อนเนี่ยมันจะเป็นพลังโจมตีแค่2เราต้องรีบทำให้เขาพลังโจมตีมากขึ้นครับดีแล้วทำต่อไปนะเพื่อนทีมเมอร์ล็อกเหรอมาล็อกตัวใหม่เลยนี่หลังจากที่เล่นมาล็อกมอบ1ให้กับมาล็อกตัวอื่น2ตัวว้าวความสามารถก็ถือว่าไม่เลวเลยไอ้ย่าโอเคเดี๋ยวเจ้านี้ได้รับบัฟอีกถาวรนะเราอะตีตายเกินใหม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นก็เหมือนมีหลายตัวเลยแหละอย่าตีซ้ายเรานะนั่นแหละครับต้องอย่างนี้สิการโจมตีต้องเป็นแบบนี้ครับไม่เอาตัวนั้นผมไม่เอาแน่ๆแต่จริงๆถ้าเราเล่นเจ้าเนี่ยมันได้บัตรเจมมาบัฟให้กับเจ้านี้ก็บวกตลอดจากพลังชีวิตให้กับของเจ้านี้แต่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยส่วนตัวผมนะผมอัพดาวแล้วก็เล่นเจ้านี้มาบัฟมันแล้วก็ไปดีกว่าเนาะบ
บัฟให้เจ้านี่เก่งๆไหมเก่งให้มันเก่งลองดูตัวใหม่ทั้งทีนี่เนาะมีความเป็นมังกรแล้วครับเนี่ยประมาณนึงถือเป็นตัวใหม่ที่แบบว่าแปลกตาสำหรับผมมากเลยนี่ทาริโกซ่าแต่ที่ผมแอบเซ็งคือมันก็ยังเงียบเกินไปอยู่ดีอ่ะทุกคนฟังเสียงผมแล้วกันแต่ก็อย่าเบื่อเสียงผมนะครับ เสียงผมเสียงเชอร์เสียงบ๊อบฟังอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะต้องทำการอัปเกรดทีมมังกรของเราให้พัฒนามากยิ่งขึ้นไปกว่านี้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากอัปดาวมากเลยเพราะว่าถ้าผมอัปเนี่ยผมจะมีโอกาสรวมทองและได้คาลิกอสแบบไวๆไงถ้าได้เนี่ยจะแฮปปี้มากเลยชีวิตขอร้องให้มันได้แล้วกันนะเรียนแบบเราเหรอโหพ่นตายด้วยทีเดียวแม่นจริงๆเลยนะแม่นจริงๆใส่ดีไว้ชิวให้ใคร1 2ไปโอ้โหให้ตัวเด็ดอ่ะโอเคหายไปละเขาเด็ดอยู่แค่2ตัวครับนอกนั้นเฉยๆครับผมก็มีตายเกิดตึมเลยทีมผมเนี่ยตายเกิดครับเอาตายก็เกิดได้ครับอะไรที่มันเสียไปแล้วบางทีมันก็กลับมาได้นะครับแล้วก็ตีมันครับโอเคโดนเข้าไปครับเต็มๆ10ดาเมจ10ดาเมจแคมไม่ดีเลยแต่นี่ทำอะไรได้สร้างความเสียหาย6แต้มให้กับมินเนี่ยนที่ศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดโหน่าเกลียดไม่เร็วเหมือนกันนะผมว่าอยากลองเหมือนกันนะเพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ยมันเป็นแก้แค้นก็คือว่าถ้ายูนิตของเราตาย2ตัวมันจะใช้ความสามารถนั้นผมว่ามันไม่เลวอ่ะผมว่ามันไม่เลวเลยโอเคประมาณนี้เพราะยังไงต้นเกมอ่ะเรามีติดดีไวติดทอนแล้ว1ตัวแล้วมันเดี๋ยวจะเห็นความสามารถแก้แค้นแล้ว2ตัวเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวนะใช้ความสามารถหลังจากมินเนี่ยนฝ่ายเราอ่ะตาย X ตัวก็คือ2ตัวนั่นเองมันก็จะเพราะความสามารถเลยทำดาเมจ6เลยร้านข้ามีซอสพาสต้าจิ๊บเพรสเซอร์เผ็ดจี๊ดชื่อดีมั้ยเนี่ยข้าว่าเจ้าชนะได้แน่ผมก็ว่าอย่างนั้นครับแต่ต้องหาคาริกอสให้ไวๆอ่ะจะยิ่งชนะใหญ่โอ้เจ้านี้ก็มีว่าโหเราฆ่ามันด้วยอุ๊บเราเพลาะก่อนนี่ไงล่ะเอามันเอาคืนอ้าวเอาดิได้ดิยิงเข้าไปอ้าวมามามาไม้เตะเฮ้ยอะไรฆ่าตัวตายปึ๊บปึ๊บยิงยังไม่ยิงโอ้ยตีดีมากเลยอ่ะนี่นายกวนนะแอะตายแพ้ครับเพราะมันเกิดใหม่นั่นแหละความสามารถที่เราคุ้นเคยนะครับตายแล้วเกิดใหม่แหมถ้าของเราไม่ตายก่อนนะน่าจะดีกว่านี้แต่ดันตายไปก่อนครับไม่เป็นไรนี่อะไรอ่ะป้อมหนึ่งเหนื่อยให้กับมังกรฝ่ายเราให้กับมินเนี่ยนที่อยู่ติดกันเมื่อเริ่มต่อสู้ด้วยนะว้าวว้าวเลยโอ้โหผมว่าดีนะเนี่ยผมว่าดีนะมันน่าทำมันทำให้มังกรน่าเล่นขึ้นเยอะเลยครับเราได้รวมทองด้วยโหแล้วก็ได้เจ้านี่ด้วยสุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดผมอยากได้คาเลกอสครับจัดให้หน่อยสิบับปะดำปั๊มดีเฟสขายเจ้านี่ทิ้งไปนะก็ไม่ชอบมันเหมือนกันเอาทองไปนะ
โอเคเดี๋ยวดูการบัฟมันหน่อยสิเมื่อเริ่มเทิร์นเมื่อเริ่มเทิร์นครับความสามารถแต่มันไม่ได้อยู่ตลอดไปหรือเปล่าก็ต้องลองดูไปมานะแต่เท่านี้ยิงกระจายครับยิงกระจุยกระจายเลยมันเก็บความสามารถเอาไว้ละเดี๋ยวมันก็จะยิงเราอีกครับยิงใส่ตัวที่พลังชีวิตสูงที่สุดนะพอเราฆ่ามันนะมันก็ยิงอีกครับทุ่มโดนเข้าไปโอเคมันตายไปละแต่เราได้คาเลกอสมาละเกมนี้สนุกเราแน่ความหันษามันเพิ่งจะเริ่มขึ้นนะครับนี่ความหันษาโชคดีนะคุณไม่ตายทีนี้หาแบตเทิลครายครับโอ้โหได้แบตเทิลครายครับโอ้โหแบตเทิลครายครับฉลาดเลือกนั้นเนี่ยเอานี่เอาไปเจ้านี่มันได้แค่แบบตอนเริ่มเกมเท่านั้นเองอะไม่ค่อยงามเลยครับจริงไม่ค่อยงามเลยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเขาโอ้โชคดีจังเล่นคู่กับเมอร์ล็อกเนี่ยแหละใช้ความสามารถเจ้านี้ก่อนเพราะว่าผมมีเมอร์ล็อกไงทันไหมไม่ทันเสียดายแย่เลยอ่ะไม่ทันครับแหมมันช่างเป็นความรู้สึกที่แบบนั่งกิดดิงจริงเลยอ่ะงั้นบอร์ดเรานี่จะบัฟขึ้นอีกเยอะเลยครับบัฟเหรอมันอึดจริงๆเลยตัวซ้ายมือเนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันครับยุ่งตัวอื่นก่อนแล้วค่อยไปลุมตัวซ้ายมืออีกทีเดียวไปเลยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาครับแหมมันลดดาวได้แล้วเนี่ยเก่งเอาการโอเคแต่ก็เจ็บหนักอยู่ดีเพราะว่าคาริกอสผมรอดแต่การเป็นว่าการไม่ลงนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ต้องใช้ไงเฮ้ยทุกนี่มันบัฟติดตลอดนี่เออใช่มันบัฟติดตลอดว้าวไอ้เจ้าเมื่อกี้มันมีที่ด้วยเล่นตัวนี้ไปโอ้โหแบรนด์ซังก็มีจำเป็นไหมอ่ะเอามาสักหน่อยนะใช้เพื่อไอ้เจ้านี่โดยเฉพาะเลยครับแล้วก็ขายไปขายทิ้งไปแล้วก็ดูซิยังได้อยู่ว้าวเฮ้ยมันมีตัวดีๆอ่ะโอ้โหดีจริงๆนี่มันเป็นพิษอีกเราก็อยากได้ความสามารถพิษนี้ด้วยมันบัฟอยู่ตลอดใช่ไหมมันบัฟอยู่ตลอดต้องบัฟให้มันครับอ่ะเริ่มเทิร์นแล้วเชิญบัฟได้เชง40 46ครับซุปเปอร์จริงๆอะไรอะไรพิษครับผมกระทืบครับแต่ไอ้เจ้าเนี่ยมันอึดดีจริงๆเลยโอ้ยโชคดีโอ้ยเจ็บหนักแน่เขาตีตัวอื่นก่อนเออแค่นั้นแหละ
คือการบัฟมันอยู่กับเจ้านี่ตลอดเพราะฉะนั้นก็โอเคไปต่อครับการบัฟยังไปต่อครับแหมมังกรเร็วขึ้นเยอะเลยผีสุดยอดเลยกดดันต่อไปนะอัพดาวไหมอัพดาวได้นะคาเลกอสคิดเลยเนี่ยผมกำลังคำนวณอยู่เลยเนี่ยผมควรฟรีซทั้งหมดนี้เอาไว้เพื่อตาหน้าครับเจ้านี่เล่นอะไรเล่นมังกรเหมือนกันผมเอาเจ้านี่แงะก่อนแล้วเจ้านี่ต่อแล้วก็เจ้านี่ต่อผมอยากให้มันบัฟกับตัวดีไวชิลไงหรือว่าพิษขึ้นก่อนแต่ผมอยากเอาตัว55ไปแงะดีไวชิลเขาก่อนแต่ตาหน้าค่อยว่ากันตาหน้าหยิบคาเลกอสมาอีกตัวนึงอาจจะขายเจ้านี่ไปเนาะโยนลงไม่งั้นผมก็ขาย2ตัวนี้ทิ้งไปเลยปึ๊บๆขายออกไปแล้วก็บัฟอย่างเดียวละบัฟตาหน้ามันแน่ผมบอกเลยอย่าตายตานี้ก็พอกำลังไปได้สวยเลยนะโอเคพอเริ่มเทิร์นทำการบัฟได้มันบัฟไม่คุ้มก็จริงแต่ผมไม่หมายกันโอ้โหเสียดายเลยมันตายไงอะไรอ่ะเนี่ยโกงเหรออะไรไม่ระคายไม่ระคายผิวบอกเลยไม่ระคายผิวเลยครับโอ้โหเหลือ1เหลือ1ตัวแต่ตัวซ้ายเราอึดมากอย่าตีคาเลโอเคเจ็บหนักเจ็บหนักผมบอกเลยเจ็บเจ็บมาก23ครับบทขยี้ครับแหมรีบยกนิ้วให้เลยเหรออันนี้จะหนักกว่าดูก่อนว่าได้อะไรเอามาให้หมดครับแต่ท่านคลายเอามาให้หมดพวกคาริกอสอีกตัวบัฟเข้าไปครับบัฟเข้าไปครับหยิบมาอีกตัวครับอาจจะได้มังกรตัวอื่นที่ใช้ในการบัฟทันทีในตอนนี้ได้แล้วเราก็ได้คาริกอสอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหเพอร์เฟกต์หายไปครับเพื่อรีเฟรชว้าว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 เลยว้าวสุดๆผมบอกเลยครับว่าสุดๆว้าวว่าสุดยอดได้ทั้งมาร์เกดอนอีกตัวได้แบรนด์ก็ด้วยถ้าอยากจะทำนะได้ตัวบัฟ DY ชิลนะสมบูรณ์แบบมากเลยทุกคนเล่นเล่นงานเจ้าอยู่ระวังตัวนะจัดทุกคนมาเลยให้พวกบอดของทุกคนอะรวมตัวกันมาลุมผมเลย ก็ซ่าเกินตายไปซะหนึ่ง แหมมันสกิดเราเนี่ยมันสกิดเรานะเนี่ยมันสกิดเราทีละ3ครับไอ้ตอนแรกผมเห็นเจ้านี่พลังชีวิตเยอะไม่ใช่เหรอโดนตบเข้าไปทีเดียวนี่แทบร่วงเลยน่าจะชนะใสๆแล้วล่ะเกมนี้อู้แหม่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 มันช่างแฮปปี้จริงๆตัวแล้วครับตัวแล้วเดชิงที่1นะใส่ให้ผมไม่รู้จะขายใครอ่ะเนี่ยมาไปโดยรวมมันด้อยไปนิดนึงมันจะด้อนอีกแล้วเหรอโอเค
มน่าจะลองดูก่อนว่าเจ้าเนี่ยเป็นยังไงคอยเทไหนๆมันก็ไม่ได้เรื่องอย่างละตัวนั้นน่ะเราก็รวมเจ้านี่ไปเลยดีกว่าตัวนี้ดีเยี่ยมเลยผมฟรีสเอาไว้เพื่อให้เกียรติเอาครับตัวนี้เล่นอะไรปีศาจนะทีมปีศาจมันน่าจะกินสแตทมาเยอะอยู่เหมือนกันน่าจะเป็นร้อยอยู่10กว่าเองเนี่ยนะสแตทแค่นี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาคุยยืนคุยกับผมเลยครับรบกวนรับยาช่อง3ครับผมตีดีเยี่ยมเลยแบทเทิลแบบตี2ทีติดนะผมให้คุณเรียกปีศาจมา7ตัวอีกทีนึงเลยนะผมให้คุณเรียกมาอีก7ตัวเลยมันก็ไม่ชนะผมอยู่ดีครับซุปเปอร์เลยแล้วมันได้เท่านี้2ตัวเอาละจีครับทีมมังกรที่ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเจ้านี่นะพาไรโคซ่านะครับสุดยอดเลยมันคอมโบคู่กับไอ้เจ้าตัวบัฟนั่นจริงๆนั่นแหละเลยกลายเป็นอิเซล่าที่มีประโยชน์ทันทีครับอันดับ1เรียบร้อยโอ้ยแพทใหม่มาก็สตาร์ทเยี่ยมอย่างงี้รู้สึกว่าชีวิตนี้นี่ก็บางเรื่องมันก็ง่ายอย่างงี้เหมือนกันนะครับโอเคถึงแม้ว่าจะไม่มีเสียงเพลงก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่สนุกเลยทีเดียวเชียวพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรมาเยอะอย่างกับเป็นเกมใหม่แล้วก็มีคอมโบใหม่ๆให้เราตื่นเต้นลองมาเล่นกันดูได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้ละกันในเกมในครั้งนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นะครับส่วนตัวผมบันซ่านี่เนี่ยต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผมมันไม่มีเสียงด้วยไงสวัสดีครับผม